สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาไปงานของคนไทยนะคะก็จะมีพวกกิจกรรมแล้วก็ร้านค้ามาขายมากมายเลยมีทั้งมวยไทยมีเดินแบบชุดไทยนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศค่ะงานก็จัดขึ้นที่มิลานประเทศอิตาลีนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะจัดทุกปีปีละ 1-2 ครั้งค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่แบบหยุดไปนานมากหลังจากที่มีโควิดนะคะก็คิดว่างานน่าจะใหญ่พอสมควรค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะนี่ก็เป็นทางเข้าไปนะคะก็จะเป็นจัดในปราสาทค่ะจะเสียค่าเข้าคนละ3ยูโรนะคะหรือประมาณ130บาทค่ะโดยงานในช่วงเช้านะคะก็จะมีการตักบาตรแล้วก็ถวายสังฆทานค่ะจันโดปันนารสอยยะถามะติโชติรสตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานกิจกรรมค่ะจะมีทั้งโชว์มวยไทยลำกระบี่แล้วก็มีในเรื่องของการเดินแบบนะคะของทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ค่ะโดยการจัดงานนะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางมากเลยก็จะมีสนามหญ้าไว้ให้ปูผ้านั่งทานกันนะคะแล้วก็มีของขายนะคะจะเป็นร้านค้าที่มาขายทั้งขนมไทยของไทยแล้วก็อาหารไทยนะคะประมาณ30ร้านได้ค่ะขนมไทยก็มีนะคะหลากหลายเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีผักไทยแล้วก็อาหารไทยเยอะมากเลยก็จะมีทั้งทุเรียนที่เป็นลูกแล้วก็เป็นแพ็คนะคะนี่นะคะปลาหลดก็มีค่ะเป็นแบบทั้งที่ทอดแล้วแล้วก็ยังไม่ทอดเป็นละเซตเตะดูเอ
ไม่รู้ว่างๆที่ก่อนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะสำหรับงานนี้ขอเชิญพี่เบนตรงกลางมาเฟสต์อุเมนอัพลาวด์กราซีขอภาพจริงนะคะขอให้ทุกท่านยกมือไหว้พร้อมกันแล้วค่ะ